ลโลสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับอิงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเราเนี่ยจะมาทำคลิปการแต่งกายของที่บ้านง่ายๆ what we wear นะคะอาสาเป็นไซริสว่าแบบจะจัดชุดให้แต่ละคนว่าแต่ละคนควรใส่ชุดอะไรยังไงในการเที่ยวโลนไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะน่ารักมากๆถ้าเวลาถ่ายรูปรวมมามันจะต้องน่ารักแน่ๆเลยแล้วก็จะมาแนะนำทริคการแต่งตัวให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็สาวๆที่รอคลิปแต่งตัวอยู่ต้องชอบแน่ๆกับคลิปนี้นะยิ่งโดยเฉพาะช่วงเนี้ยถ้าใครมีทริปที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาดูได้เลยบิงก็จะแชร์ทริคนะคะว่าส่วนใหญ่เวลามาต่างประเทศอะเสื้อผ้าที่เราขาดไม่ได้หรือว่าเราพกมามีอะไรบ้างแล้วก็แต่งตัวแนวไหนแมทยังไงดีให้มันดูกลมกลืนแล้วก็ดูถ่ายรูปสวยอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวบิงจะมาแชร์เรื่องของการแต่งกายว่าแต่ละไอเทมที่บิงชอบพกมาเวลาต่างประเทศอะคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างที่แบบขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนพกมาเพราะเรารู้สึกว่ามันสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้หลายแบบมากๆเดี๋ยวพาไปดูกระเป๋าก่อนนะคะอันแรกคือเป็นใบที่แบบเราชอบมากคือเวลาไปต่างประเทศเดี๋ยวบิงจะชอบถือกระเป๋าที่มันไม่หนักมากและอย่างใบนี้มันเป็นเดนิมมันไม่ต้องมานั่งรักษามากมายคืออันเนี้ยเน้นใช้งานจริงๆเป็นชาแนลที่เรารู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วคือได้ใช้จริงแมทได้กับหลายลุคข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น่ารักมากส่วน3ใบนี้น้องคนนี้นะคะแล้วก็น้องคนนี้แล้วก็อันนี้ของจากแบรนด์ Coccinelle เขาก็จะเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะคะคือข้อดีของแบรนด์เนี้ยที่บิงชอบมากคือน้ำหนักกระเป๋าคือน้ำหนักมันเบาแล้วมันเหมาะกับการพกมาต่างประเทศคืออย่างอันเนี้ยเป็นรุ่นที่บิงชอบที่สุด Coccinelle Monogram 4 Stone นะคะเป็นลายโมโนแกรมที่ออกมาใหม่ล่าสุดน้องอ่ะเป็นหนังแท้แต่ว่าข้างในอ่ะเบามากเนี่ยข้างในก็คือเนี่ยช่องใหญ่มากแล้วลายอ่ะคือมันจะเป็นลายคอลเลกชันใหม่ก็เนี่ย3อันมันจะเป็นลายเดียวกันอย่างรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่มาจะเป็นคนถือใบนี้คือเหมาะมากในการเป็น AirPod Look รุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า Never Without Bag นะคะอันนี้จะเป็นสีคาราเมลเป็นโทสแบ็กจุของได้เยอะเหมาะกับ The Bag คือใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างซากเบียเรือลบขวดโนขวดน้ำพกได้หมดอันนี้จะเป็นรุ่นออเคสตรานะคะเป็นสีคาราเมลเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันแล้วมันก็ถือได้2แบบถือได้ทั้งแบบหิ้วอย่างงี้แล้วก็ถือได้ทั้งสะพายข้างเป็นใบที่บิงชอบมากๆเหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันแมทได้กับหลายลุคมากๆในการแต่งมาเที่ยวต่างประเทศนะโดยเฉพาะลุคที่เป็นแนวขาวดำมินิมอลหรือเป็นโทนเคลียร์แบบบิงจะหยิบใบนี้มาถือบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือน้องเป้ชาแนลถ้าปกติเวลาไปต่างประเทศอีกใบที่ขาดไม่ได้คือเป้เพราะว่ารู้สึกว่าเป้เป็นอะไรที่ได้หลายลุคแล้วก็ถือง่ายเอาไว้สะพายหลังสังเกตว่าหนังที่เราพกมาเราจะพกที่เป็นหนังคาเวียร์หรือว่าหนังแนวแบบทำความสะอาดง่ายมาเพราะว่าถ้าเป็นหนังแรมอะไรเงี้ยมันจะพังหนักมากเราก็เลยอันนี้แหละเวลาแต่งตัวลุคคุณหนูคุณหนูก็จะหยิบใบนี้มาถือนะคะนี่ก็คร่าวๆนะคะว่าพกกระเป๋าอะไรมาบ้างในคลิปนี้สำหรับใครที่ดูนะคะแล้วก็เกิดความอยากได้โดนป้ายยากระเป๋ารุ่นนี้ไปใครที่มาจากช่องบิงตี้นะคะทาง Coccinelle เนี่ยเขาให้ส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีก 1,000 บาทเมื่อซื้อกระเป๋าถือทาง LINE @Coccinelle Thailand นะคะสำหรับ20คนแรกเวลาบิงมาออกทริปต่างประเทศอ่ะบิงจะชอบเลือกหมวกมาให้มันหลากหลายอย่างอันแรกอันเนี้ยคือใส่มา2ทริปแล้วน่ารักมากทรงมันจะออกแนวฮิปๆหน่อยซึ่งถ้าลุคบอยๆเท่ๆบิงก็จะหยิบอันนี้มาใส่บ่อยแล้วก็อันเนี้ยจะทรงคล้ายๆกันเนี่ยทรงมันจะเหมือนกันอันเนี้ยของUrban Outfitter คือได้มาจากอเมริกาน่ารักมากแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นน้องขนอันนี้จากร้านปอบแป๊บนะคะ Fatty Factory คือด้วยความที่มันเป็นสีด้วยแล้วก็เป็นขนซึ่งมิงคิดว่าเวลามาเมืองหนาวไอเทมอะไรแบบนี้เราว่ามันค่อนข้างเหมาะแล้วก็แบบตอบโจทย์มากๆแล้วก็อันสุดท้ายเราเผื่อมาก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูเข้ากับการมาสวิตนะคะมิงก็เลยเอาแบบอันนี้มาด้วยของยี่ห้อ SunNavมันน่ารักมากมันมีแบบผ้าผูกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเสื้อผ้าโทนที่เราเอามาด้วยนะคะมาเริ่มที่ลุคแรกกันเลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยเราแต่งตัวให้กลมกลืนกับความเป็นซิตี้ค่ะสีโทนชุดที่วันนี้พวกเราใส่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสีที่กำลังมามากๆค่ะของบิงนะคะแมทเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าด้านในกับสเวตเตอร์สีเทาด้านนอกค่ะตัดด้วยรองเท้าบูทกับกระเป๋าสีน้ำตาลบอกเลยว่าเป็นโทนสีที่ใส่ออกมาแล้วเข้ากันมากๆค่ะส่วนของน้องบีมนะคะเราตั้งใจแมทให้มีความเป็นคู่กันค่ะของน้องบีมเนี่ยจะเป็นโทนสีที่คล้ายกันแต่ว่าเข้มขึ้นมาแมทเป็นเสื้อเชิ้ตสีเข้มด้านในกับสเวตเตอร์สีอ่อนคู่กับกางเกงสีดำนะคะให้ลุคดูสบายๆค่ะ ส่วนของมามานะคะเราเลือกเป็นสเวตเตอร์ง่ายๆที่เป็นสีโทนเดียวกันถ่ายรูปมาคือเข้ากันสุดๆและในส่วนของเบฟนะคะวันนี้เนี่ยมาเป็นลุคสีเอิร์ธโทนนะคะใส่เป็นเดรสไหมพรมยาวๆนะคะอาจจะเพิ่มดีเทลเป็นเข็มขัดรัดให้ดูเพรียวมากขึ้นแมทกับรองเท้านะคะที่โทนสีเดียวกันค่ะสำหรับลุคที่2นะคะมาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโลเคชั่นยอดฮิตที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการขึ้นเขาค่ะสำหรับลุควันนี้นะคะพวกเราก็เลยนัดกันมาเป็นธีมพาสเทลสดใสค่ะ
อย่างของบิงนะคะบิงเลือกแมตต์เป็นสีที่อยู่ในโทนใกล้ๆกันเนาะอย่างฟ้ากับชมพูแล้วก็ท็อปด้วยเสื้อคลุมสีขาวแมตต์กับกระเป๋าคอกชินาเล่สีเทาบอกเลยว่าอันเนี้ยดีงามมากๆใส่ของได้เยอะสุดเบฟแมตเป็นกางเกงสีฟ้ากับเสื้อคลุมสีเหลืองลายดอกเพิ่มความสดใสให้ลุคด้วยการแมตกับกระเป๋าคอกชินาเล่รุ่นออเคสตราค่ะในส่วนของบีมนะคะบีมเนี่ยแมตเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าเนาะที่มีความเป็นขนๆกับกางเกงยีนลุคนี้เนี่ยจะดูบอยๆแต่ก็ยังมีความสดใสของสีเสื้อเพิ่มพ็อปเป็นหมวกบักเก็ตสักใบนะคะเพิ่มความคูลๆให้กับลุคค่ะในส่วนของมาม่านะคะลุคนี้เนี่ยบิงแมทให้ดูเป็นลุคที่เรียบๆแต่ว่าดูมีอะไรเราจะคุมโทนเป็นโทนสีครีมขาวเอิร์ธโทนในส่วนของกระเป๋านะคะเราเลือกมาให้แมทกับลุคนี้เลยค่ะเป็นใบที่ใหญ่กำลังพอดีสำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ตั้งใจแมทมาเป็นคู่กันเลยค่ะเป็นไอเดียที่ดีงามมากๆเวลาไปเที่ยวแมทชุดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่ดีเทลค่ะเช่นของบิงเนี่ยบิงมีการเพิ่มเสื้อคลุมผ้าทวิดสีเหลืองให้มีความเข้ากับตัวชุดเซตด้านในแมทกับสร้อยมุกค่ะส่วนของเบฟนะคะใส่ชุดเซตกับรองเท้าผ้าใบกับถุงเท้ายาวสีขาวให้ลุคดูชิคๆขึ้นค่ะถ่ายรูปคู่กันบอกเลยว่าปังมากในส่วนของลุคที่4นะคะลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่บิงชอบที่สุดในทริปนี้เลยเพราะว่าถ่ายรูปออกมาคือปังมากๆเป็นอีกลุคที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าใครหาไอเดียแต่งตัวเป็นครอบครัวลุคนี้ของบิงนะคะบิงเลือกแมตแจ็คเก็ตยีนให้ดูมีอะไรด้วยการใส่เสื้อลายทางขาวดำด้านในค่ะแล้วก็แมตกับโบสีดำหรือถ้าใครอยากแต่งง่ายๆสไตล์เบฟเนี่ยก็แค่ใส่กับกางเกงยีนกับเสื้อสีขาวแล้วก็อาจจะมีเป็นเสื้อโค้ทสักตัวคลุมด้านนอกก็ได้ค่ะอย่างลุคของบีมนะคะถ้าใครคิดไม่ออกว่าใส่แจ็คเก็ตยีนคู่กับอะไรได้อีกบ้างนะคะก็สามารถใส่แมทกับกางเกงยีนได้เลยลุคขึ้นเขารอบนี้นะคะมาเป็นแบบคูลๆกันบ้างค่ะเรานัดมาเป็นทีมเดียวกันนะคะใครขึ้นเขาเนี่ยอีกโทนที่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเลยคือโทนสีขาวดำหรือว่าสีเรียบๆค่ะวันนี้เนี่ยพวกเราเลือกแมตต์เป็นโทนเข้มกับเสื้อคลุมเท่ๆเพิ่มพร็อพเป็นหมวกไหมพรมหรือว่าแว่นกันแดดถ่ายรูปรวมกันคือมาเป็นทีมมากค่ะลุคเดินชิวๆในเมืองวันนี้นะคะของบิงเนี่ยแต่งเป็นเสื้อคลุมสีครีมแมทกับกระโปรงสีชมพูอ่อนคุมโทนพาสเทลเพิ่มไอเทมด้วยหมวกนะคะเป็นลุคง่ายๆที่อยากแนะนำมากของบีมนะคะมาเป็นชุดเซตเป็นอีกไอเดียที่ง่ายมากๆแมทเป็นเซตไปเลยยังไงก็ปังแน่นอนแนะนำว่าชุดเซตเนี่ยควรพกติดกระเป๋าเดินทางไปเลยค่ะส่วนของเบฟนะคะมาเป็นแบบคูลๆกันบ้างใครคิดไม่ออกนะคะสูทสีดำเนี่ยควรพกมาเที่ยวขาดไปได้เลยค่ะแมทกับเดรสสีดำและเสื้อสีขาวด้านในคอมพลีทลุคด้วยกระเป๋าโทนสีเดียวกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิป What We Wear ในคลิปนี้นะคะบิงก็มาบอกพิกัดพร้อมกับแชร์ทริคต่างๆในการแต่งตัวเวลาเที่ยวต่างประเทศนะคะส่วนใครรอชมวอล์กนะคะรอติดตามพร้อมกันวันอาทิตย์นี้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์